ลังจากที่ขุนพลกิเลนผิวของเราเดินทางมาถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับช่วงเวลาประมาณสัก17 นาฬิกานะครับก็ได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ทางเจ้าถิ่นสโมสรเซี่ยงไฮ้ SIPG จัดไว้ให้นะครับแหมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอากาศช่วงเย็นๆของที่ประเทศจีนของเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับช่วงแรกๆก็10องศาแต่พอเมื่อเดินทางมาถึงสนามฝึกซ้อมเนี่ยลดลงเหลือ6หรือ7องศาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เล่นเอานักเตะกิเลนผิวของเราปรับตัวแทบจะไม่ทันเลยล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนผิวของเราที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับก็ต้องมีกางเกงขายาวรวมไปถึงเสื้อแขนยาวในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายเอาไว้นะครับส่วนบางคนอาจจะรับอุณหภูมิแบบนี้ไหวอยากจะปรับตัวก็อาจจะใส่เสื้อแขนสั้นเกงขาสั้นเหมือนอย่างพี่โจกสิเดชเวทยาวงศ์นั่นเองครับเดี๋ยวมทอทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมของพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นรวมไปถึงโค้ชแบนทศวรรณศรีปานมาฝากด้วยครับตังเป็นไงบ้างครับวันแรกสำหรับการมาซ้อมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับครับก็หนาวครับก็ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ10 ถึง 7แล้วครับก็หนาวครับแต่ว่าพอเริ่มซ้อมเริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนร่างกายปรับตัวได้ครับคิดว่าอีก2วันมันจะปรับตัวได้ดีไปกว่านี้ไหมฮะผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ 100% ครับคือเราก็ต้องอดทนเรามาเยือนครับแล้วก็มีเวลาเตรียมทีมน้อยครับมาปรับสภาพอากาศน้อยครับก็โอเคครับเราก็ต้องประยุกต์เอาครับหลังคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมครับเรื่องอากาศเย็นมันมีสำหรับนักเตะไทยอยู่แล้วครับคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนครับแล้วก็มาเยือนคือแม้กระทั่งต่างชาติก็ยังจะหนาวครับก็คือมันก็มีเครื่องที่ทำให้มันอุ่นขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามเนื้อหรือว่าถุงมือหรือว่าอะไรต่างๆครับก็คือสโมสรก็เตรียมมาครับก็มันก็น่าจะช่วยลดไปได้อย่างครับแล้วความมั่นใจล่ะครับตอนนี้คือผมว่าตอนนี้มันนักเตะทุกคนก็มั่นใจครับอยากเล่นกับทีมที่มันระดับสูงกว่าเราครับแล้วก็แท็กติกที่แบรนด์ใส่ให้มันเริ่มที่นักฟุตบอลทุกคนเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับกลับไปทานยากันนะครับเพราะมันหนาวมากครับพิธีกรหนาวมากครับครับก็อย่าลืมติดตามนะครับครับแฟนบอลทุกคนครับครับครับวันนี้เดินทางมาถึงที่เซี่ยงไฮ้เป็นวันแรกครับครับก็อาจจะการเดินทางค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราออกจากกรุงเทพแต่เช้ามืดเลยแล้วเด็กก็ต้องตื่นตั้งแต่3:00 น.อะไรเงี้ย ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ว่าวันนี้เราต้องซ้อมเพื่อเป็นการซ้อมแบบเต็มเซสชั่นวันเดียวที่เรามีโอกาสในการฝึกซ้อมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องแท็กติกเรื่องระบบกับเด็กนะแล้วก็เพื่อปรับเรื่องของสภาพอากาศปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพร้อนที่นี่แล้วก็เรื่องของจังหวะฟุตบอลที่มาเจออากาศเย็นๆซึ่งเราการมูฟเมนต์เราอาจจะ
ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนที่เคยเล่นที่เมืองไทยแล้วก็เด็กจะได้ปรับจังหวะการหายใจด้วยเวลาเจอเกมเพสซิ่งในสนามเล่นเกมเร็วๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามซ้อมวันนี้ให้เด็กได้ปรับสภาพร่างกายปรับสภาพการหายใจแล้วก็จังหวะของฟุตบอลว่ามันเป็นยังไงเราเล่นลูกบอลลูกใหม่ด้วยอะไรเงี้ยของ Nike นะแล้ววันนี้เราก็ซ้อมอย่างแทคติกที่เราจะเจอคู่ต่อสู้อยู่แล้วเรื่องของการแก้เกมเพสซิ่งเขาด้วยแล้วก็จังหวะสวนกลับยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เชฟในการที่จะเล่นเกมรับเกมรุกยังไงในสเต็ปต่อไปอะไรเงี้ยก็พยายามให้เด็กทำความใจให้มากที่สุดสภาพอากาศเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับก็ค่อนข้างหนาวเย็นแล้วก็เป็นปัญหาพอสมควรในเรื่องของจังหวะการเคลื่อนตัวแล้วก็จังหวะของฟุตบอลที่เปลี่ยนไปนะฮะมันทำให้สภาพสนามด้วยแล้วก็สภาพอากาศที่มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของจังหวะฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เด็กปรับตัวเยอะพอสมควรในวันนี้แล้วเราก็พยายามเน้นตรงนี้ด้วย อีก2วันน่าจะมีเวลาพอปรับตัวทันก็คิดว่านะเพราะพรุ่งนี้เรามีเวลาซ้อมอีกวันนึงแต่ว่าคงไม่หนักมากแล้วเพราะว่าใกล้แข่งแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องทำความเข้าใจเทคนิคเล็กน้อยแล้วก็เรื่องการป้องกันลูกเซตพีซลูกคอร์เนอร์อะไรต่างๆแล้วก็การเข้าทำของเราอะไรเงี้ยสโมสรกิเลนพิชัยของเรามีโปรแกรมที่จะลงสนามในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3กับสโมสรเซี่ยงไฮ้ SIPG ในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เวลา 18:30 นะครับซึ่งเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆให้แฟนคลับเกมของเราได้ทราบกันในคราวถัดไปครับ